ัสดีครับผมชินนะครับผมจาก F2 Hand นะครับผมวันนี้มาสอนการใช้งานนะครับผม Nuo X นะครับผมรุ่น MG 400นะครับเป็นมัลติรุ่นกลางๆนะครับผมของ Nuo X นะครับผมซึ่งรุ่นเล็กของเขาเนี่ยจะเป็นMG 300นะครับอันนี้ก็ขยับรุ่นขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือเป็น MG 400นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตัวกล่องก่อนนะครับผมครับกล่องค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมก็ไม่สามารถเอาเข้ากล้องได้เต็มที่นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะภายในนะครับกล่องก็จะเป็นลักษณะ2ชั้นนะครับนะครับผมถ้าเราอันบ็อกมาเนี่ยกล่องของ Nuo X นี่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ดูดีเลยนะครับผมครับนี่งานกล่อง MG 400นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูภายในนะครับผมภายในนะครับผมจะมีคู่มือครับผมคู่มือให้ MG 400ทำคู่มือมาค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะหนาเลยแต่เสียดายเฟิร์มคู่มือในนี้มันยังไม่ได้อัพเฟิร์มแวร์นะครับที่ผมได้ของมาเนี่ยเฟิร์มแวร์เนี่ยมันใหม่กว่าในคู่มือแล้วนั่นหมายความว่าในคู่มือเนี่ยก็จะบอกข้อมูลไม่หมดนะครับผมครับแล้วก็มีพวกสาย USB ต่างๆให้นะครับหัวเปลี่ยนสำหรับหม้อแปลงนะครับผมนี่ตัวเอฟเฟกต์นะครับผมผมหยิบตัวเอฟเฟกต์ออกมาก่อนนะครับผมเขาจะมีหม้อแปลงให้นะครับผมกล่องหม้อแปลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับงานแพ็คกิ้งของ Nuo X ทำได้ดีนะครับผมทำได้ค่อนข้างจะสวยงามน่าใช้นะครับผมตัวเอฟเฟกต์ทำออกมาได้ผมว่ามันเรียบหรูนะแต่เสียอย่างเดียวก็คือเรื่องบอดี้นะบอดี้ส่วนตัวผมว่ามันเป็นงานพลาสติกนะครับผมแต่ว่าเป็นพลาสติกผมว่าน่าจะเกรดดีนะครับจะเป็นเกรดแบบพวกพลาสติก ABS นะครับผมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อในพวกเฮาซิ่งก็พอร์ตต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้นะครับผมเรามาดูราคามือหนึ่งที่ตัวแทนบ้านเราจำขายนะครับผมขับราคามือหนึ่งที่บ้านเรานะครับผมอยู่ที่ 6,930 นะครับก็ถือว่าราคากลางๆนะครับผมก็แตะ 7,000 นะครับอีก30บาทก็ 7,000 แล้วนะครับผมสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือหน้าจอนะครับหน้าจอมีขนาดใหญ่ขึ้นหน้าจอ LTD นะครับผมแล้วก็ IR Loader นะครับผมจะ Sampling Rate ของ IR เนี่ยเป็นขนาด32บิตนะครับผมแล้วก็ Air Modeling ที่เขาให้มาก็มีเยอะนะครับผมแล้วก็คุณภาพเสียงระดับ HD นะครับสำหรับAir Modelingของเขานะครับผมก็ถือว่าโอเคครับผมครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เห็นได้ชัดนะครับผมที่มันแตกต่างกับ MG 300เนี่ยก็คือเรื่องปุ่มนะครับซึ่งปุ่มเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมานะครับในพาร์คฟิตฟูดสวิตช์นะครับผมมีคอนโทรล1คอนโทรล2มาให้ใช้แล้วก็เป็นแบงค์อัพแบงค์ดาวน์นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องพอร์ตแล้วก็ค่อยเข้าพาร์คคอนโทรลต่างๆนะครับผมเรามาดูที่ตัวเฮาซิ่งก่อนนะครับผมขับงานเฮาซิ่งนะครับเป็นงานพลาสติกนะครับผมแล้วก็ตัวแพดเดิลเนี่ยก็เป็นพลาสติกตรงนี้น่าเสียดายนะครับผมว่าเรื่องเสียงเนี่ยผมลองแล้วถือว่าโอเคเลยผมเสียดายตรงงานเฮาซิ่งน่าจะเป็นโลหะหน่อยอย่างเงี้ยจะได้สมกับราคานะครับผมว่าถ้าปรับปรุงตรงนี้ได้เนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะครับผมครับงานบอดี้ประมาณนี้นะครับผมกับด้านหลังเป็นแผ่นโลหะนะครับผมพลาสติกมีความหนาประมาณนี้นะครับผมที่ลองจับเนี่ยก็ไม่งองแงงก็แก๊บนะครับผมพลาสติกก็น่าจะเกรดดีอยู่ครับผมกับพาร์คอินพุตเอาท์พุตนะครับผมมีไฟเข้านะครับผมมี power เปิดปิดนะครับผมแล้วก็ USB port ครับแล้วก็ช่องโฟนครับผมช่องโฟนนี้ก็คือช่องหูฟังนะครับแล้วก็พาร์คเอาท์พุตเป็นสเตอริโอนะครับก็คือถ้าเรามีตู้ใบเดียวเราก็เสียบช่องแอลโมโนนะครับผมถ้ามี2ใบก็ยิงออก2ใบเลยครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นแจ็คเป็นออกอินนะครับผมสามารถไลน์สัญญาณเสียงจากภายนอกเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็พอร์ตนี้ก็จะเป็นสัญญาณอินพุตนะครับก็คือรูช่องเสียบจากกีตาร์เข้ามาอินพุตนี้นะครับผมพาอินพุตเอาท์พุตก็ประมาณนี้ครับผมครับแล้วก็พาคอนโทรลนะครับผมผมจะพูดคร่าวๆในช่วงนี้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะไปเจาะลึกในต่อในคลิปนะครับผมก็มี1แพดเดิลนะครับผมมี1แพดเดิลแล้วก็มีปุ่มให้กดเนี่ย9ปุ่มครับผมเขียนรายละเอียดไว้ค่อนข้างชัดเจนครับผมครับแล้วก็มีมาสเตอร์วอลลุ่มตรงนี้ดีมากครับที่มีมาสเตอร์วอลลุ่มให้ครับผมครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเรียกว่ามันคุมดังเบาทั้งหมดเนี่ยปุ่มเนี้ยสำคัญสำหรับมัลติเอฟเฟคนะครับผมแล้วก็มีภาคคอนโทรลเนี่ยมี4ปุ่มครับผมปุ่มเนี้ยที่เขียนว่าซีเล็กเนี่ยสามารถกดลงไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มคอนโทรลปรับพารามิเตอร์คอนโทรลในเอฟเฟกต์ต่างๆแปรผันไปตามเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นแบงค์อัพแบงค์ดาวน์นะครับผมตรงนี้ปุ่มตรงเนี้ยจะเป็นเขาเรียกว่าแถมมาให้นะครับผมจาก MG 400นะครับผมแล้วก็อันนี้แบงค์อัพแบงค์ดาวน์นะครับแล้วก็มีกันรอยด้วยนะครับอันนี้สำหรับถ้าเพื่อนๆถามว่ามันไว้ทำอะไรก็คือไว้กันเวลาเราเหยียบเปลี่ยนแบงค์เนี่ยเท้ามันได้ไม่ไปโดนตัวบอดี้นะครับไม่โดนเฮาซิ่งครับผมก็เป็นกันรอยครับผมอันนี้จะเป็น
ปุ่มคอนโทรลนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับจะให้มันเป็นแท็บเทมโปหรือว่าคุมเปิดปิดเอฟเฟกต์ตรงเนี้ยเป็นส่วนสำคัญให้ผมมองว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ MG 400เนี่ยน่าใช้นะครับผมครับถ้ามีตรงนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเซต1พรีเซตเนี่ยมันทำให้แตกพรีเซตออกไปได้นะครับหมายความว่า1พรีเซตเนี่ยมันเราคุมเสียงเปิดปิดเสียงแตกเนี่ยมันก็เหมือนได้2พรีเซตละตรงเนี้ยเรียกว่าเราเซตพรีเซตเดียวเนี่ยก็ใช้งานได้หลายเพลงแล้วครับผมตรงนี้ถือว่าโอเคครับที่มีระบบพรีเซตเข้ามานะครับผมทำให้ NUX MG 400เนี่ยน่าใช้ขึ้นมาเยอะมากครับผมครับก็ปุ่มคอนโทรลต่างๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อการใช้งานกันดูครับผมครับตอนนี้ผมก็เซตอัพมันเสร็จแล้วนะครับผมคราวนี้เรามาดูครับซาวที่ผมเซตออกมาก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูปุ่มต่างๆก่อนนะครับว่ามันทำหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับผมก่อนจะไปสอนเรื่องการเซตนะครับผมครับเราเริ่มจากปุ่มสองปุ่มนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นปุ่มแบงค์อัพแบงค์ดาวน์นะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่น้องๆมือใหม่เนี่ยก็คือระบบมัลติเอฟเฟกต์เนี่ยมันสามารถเซฟเก็บได้นะครับสมมุติเราการทำงานมันเนี่ยมันเป็นลักษณะเราแต่งเสียงไว้แล้วก็เซฟเก็บเป็นพรีเซนต์นะครับผมโดย1แบงค์เนี่ยมันจะเก็บถ้าสำหรับ MG 400เนี่ย1แบงค์เนี่ยจะเก็บได้4พรีเซนต์นะครับผมก็ให้เราดูตรงเนี้ยมันเก็บได้16แบงค์นะครับผมอย่างที่บอกนะครับ1แบงค์เก็บได้4พรีเซนต์ก็แตก16เนี่ย16แบงค์เนี่ยคูณ4เข้าไปนะครับเราก็ได้จำนวนของเสียงที่เราเซตครับผมเป็นแบงค์ A นะครับผมอันนี้แบงค์ A จะเห็นว่าตอนนี้มันอยู่ที่01ก็คือแบงค์1นะครับผมแล้วก็ A เนี่ยจะเป็นพรีเซตนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่แบงค์1พรีเซต A นะครับผมถ้าเรากดไปเรื่อยๆลองดูนะครับผมจะเห็นว่ามันได้ถึง D แบงค์1พรีเซต D นะครับผมถ้าเกิดเลย D ไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไป A ใหม่อยู่ที่แบงค์2ครับผมต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่า1แบงค์เก็บได้4พรีเซตนะครับผมเรื่องแบงค์อัพแบงค์ดาวน์กับพรีเซตก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาดูพวกปุ่มตรงนี้นะครับผมปุ่มคอนโทรลนะครับผมครับปุ่มคอนโทรลเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ได้นะครับว่าเราสามารถตกแต่งมันได้นะครับว่าจะให้มันเอาไปใช้คุมอะไรนะครับผมอย่างตอนเนี้ยอันนี้เป็นเสียงแตกนะครับผมเป็นแบงค์ที่ผมทำเสียงไว้นะครับผมก็เราดูนะครับตรงเนี้ยผมตั้งไว้ว่าให้อันเนี้ยเปิดปิดดีเลย์นะครับผมดีเลย์ครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมตั้งไว้ให้มันเปิดปิดเอฟเฟกต์นะครับก็เรียกว่า1แบงค์เนี่ยผมก็สามารถใช้ได้ถึง2เสียงละ3เสียงละก็คือตีคอร์ดเสียงคลีนแล้วก็เป็นเสียงแตกแล้วก็เพิ่มดีเลย์เข้ามานะครับโดยใช้ปุ่มคอนโทรลตัวนี้ช่วยนะครับนั่นหมายความว่าเราเซตไว้1พรีเซตเนี่ยก็เล่นได้หลายเสียงแบบที่บอกในต้นคลิปนะครับผมครับแล้วก็ถ้า2ปุ่มเนี้ยถ้าเรากดคู่จะเป็นจูเนอร์นะครับผมถ้าอยู่ในโหมดลูปกับกองเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันคุมพวกพักดำด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายในตอนต่อๆไปนะครับอันนี้จะคุมพวกลูปนะครับผมก็ตอนนี้เราได้4ปุ่มละว่ามันทำอะไรกันบ้างนะครับผมคราวนี้ก็พวกปุ่มพวกนี้นะครับผมปุ่มพวกนี้เนี่ยก็คือเอาไว้ปรับพวกเอฟเฟกต์ต่างๆที่มันให้มานะครับผมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าค่อนข้างจะตามนิ้วอยู่นะครับผมความเร็วใช้ได้ครับผมครับก็ใช้พวกเซเลกเตอร์ต่างๆคอนโทรลต่างๆนะครับพวกปุ่มอันนี้จะแปรผันไปตามหน้าจอนะครับผมครับแล้วก็พวกปุ่มพวกนี้นะครับผมปุ่มอันนี้ก็เป็นปุ่มเลื่อนซ้ายขวานะครับเป็นปุ่ม move ซ้ายขวาอันนี้นะครับคอนโทรลตรงเนี้ยก็คือเปิดเปลี่ยนหน้านะครับผมอันเนี้ยมันจะเขียนมีเป็นเครื่องหมายผิดเหมือนพลิกหน้าในกรณีที่ใช้กับเอฟเฟกต์บางชนิดนะครับผมครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นภาพใน
ในการสอนต่อๆไปนะครับผมก็ปุ่มนี้นะครับเป็น Exit กับ Edit นะครับผมถ้าเราจะเริ่มทำการปรับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือต้องมากดที่นี่ก่อนมันก็จะเข้าถึงหมวด Edit นะครับผมแล้วก็เป็นปุ่ม Exit ในปุ่มเดียวกันด้วยนะครับผมอันนี้ปุ่ม Save ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มโหมดต้องบอกนิดนึงนะครับว่าในคลิปเนี้ยผมต่อแบบStudio Direct นะครับก็คือต่อเข้าจากเอฟเฟคเนี่ยแล้วก็ยิงเข้า Audio Interface แล้วเข้าคอมพิวเตอร์เลยนะครับตรงเนี้ยเราต้องเลือกให้ตรงกับชนิดของการต่อเอฟเฟคของเราด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเอาไปใช้กับตู้แอมป์เนี่ยก็เลือกได้นะครับโดยใช้ปุ่มเนี่ยหมุนจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีให้เลือกว่าจะเป็นคอมโบแอมป์หรือเป็นสแตทหัวเทิร์นนะครับผมเลือกให้ตรงกับชนิดของตู้แอมป์ของเรานะครับผมกับการต่อเอาพุทของเราครับผมตอนนี้ผมต่อเป็นสตูดิโอเล็กๆนะครับผมสำหรับเรื่องโหมดก็ประมาณนี้ครับผมตรงแจมเนี่ยครับผมจะเป็นพักริทึมนะครับเป็นเสียงกองก็เราก็ปุ่มข้างล่างเนี่ยมันใช้มูฟละจะใช้งานก็ใช้เลือกชนิดเสียงกองได้ครับผมลองดูสักหน่อยนึงถ้าเกิดว่าเราเลือกเสร็จนะครับผมก็ใช้ปุ่มเนี้ยเป็นตัวคอนโทรลกองเปิดปิดนะครับผมจะตรงเนี้ยมันจะเข้าพักดำละเพื่อนๆจะเห็นดำก็ประมาณนี้นะครับผมโหมดของกองเนี่ยพักดำเนี่ยเราสามารถลูปมันได้นะครับก็ลองดูนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มลูปนะครับครับก็เท่านี้ก็ได้เสียงถ้าเรากด2ทีจะเป็นการสต็อปลูปนะครับผมถ้าเรากดค้างที่ลูปนะครับผมมันจะเป็นการลบเคลียร์แท็กนะครับผมกดค้างก็จะเป็นการเคลียร์แท็กครับผมภาคลูปกับดัมนี่ก็ใช้งานไม่ยากนะครับผมมันจะอยู่ในฟังก์ชันแจมนะครับผมแล้วก็ปุ่มแท็บก็ไม่มีอะไรนะครับแท็บก็คือการแท็บเทมโปนะครับเอาไว้ใช้แท็บดีเลย์แท็บถ้าเราอยู่ในโหมดติ่งพักกองเนี่ยดัมเนี่ยก็มันจะคุมเทมโปของกองให้นะครับผมออกก่อนแล้วก็พีดานนะครับผมพีดานเนี่ยเรากดไปเนี่ยมันจะไม่ได้เข้าหน้าอะไรนะครับผมแต่เพื่อนๆจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันคุมมันจะบอกอยู่ว่ามันคุมอะไรให้นะครับผมผมลองกดดูนะครับผมมันเลือกได้นะครับเลือกจากตรงเนี้ยว่าจะให้มันคุมอะไรนะครับผมก็แนะนำให้คุมเป็นวาล์วล่ะครับผมถ้ามันไม่อยู่ในโหมดวาวเนี่ยมันจะเป็นฟุตบอลลูมอัตโนมัตินะครับผมถ้าเราย้ำลงไปเนี่ยก็มันก็จะเป็นวาวให้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปุ่มต่างๆนะครับที่ให้มานะครับอันนี้ก็เป็นวอลลูมมาเตอร์นะครับแล้วก็มีอีกฟังก์ชันนึงนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยถ้าไม่ได้อ่านคู่มือนี้ก็จะไม่รู้เลยนะครับว่ามันมีเข้าไปปรับตรงนี้ได้ก็คือเรากด2ปุ่มนี้คู่นะครับผมมันก็จะเป็นในส่วนของภาคอะซิสเต็มแล้วนะครับตรงนี้อันแรกนะครับเป็นอินโฟครับผมกดเข้าไปดูครับก็จะบอกพวกเฟิร์มแวร์ต่างๆนะครับว่าเราใช้เฟิร์มแวร์อะไรอยู่ครับผมอันนี้ exp ก็คือเป็นการคาลิเบตแอปพลิเคชันพีดันนะครับผมถ้าเรามีแอปพลิเคชันพีดันอีกตัวเนี่ยเสียบข้างหลังเนี่ยมันก็ต้องมาเปิดใช้งานที่นี่นะครับผมซึ่งตรงนี้ผมไม่มีก็ไม่ได้เสียบนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ครับก็ออกไปก่อนแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นภาคของ usb port นะครับผมก็ตรงนี้จะเกี่ยวกับกำหนดความดังเบานะครับผมครับของเสียงที่เล่นเสียงที่อัดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมครับแล้วก็อีกอันนึงอันนี้กำหนดความดังขาเข้านะครับผมอันนี้ก็ผมแนะนำว่าปล่อยเป็น default ไปนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับ paraphrase นะครับอันเนี้ยผมว่าดีผมแนะนำว่าให้เปิดใช้ไว้นะครับผมเวลาถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันนะครับก็คือเวลาเราปรับแต่งเอฟเฟคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราเปลี่ยนแบงค์เปลี่ยนหน้าไปเนี่ยกลับมาเนี่ยเอฟเฟคมันจะคืนค่าไปครับผมมันจะไม่จำค่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดเป็นออนไว้เนี่ยเวลามีการเซตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะจำค่าไว้ในก่อนที่เราจะเซฟนะครับถ้าเราไม่เปิดใช้เนี่ยเราต้องเซฟก่อนมันถึงจะจำค่าตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้เซฟเนี่ยเราเปลี่ยนแบงค์ไปมาแล้วเราปรับเอฟเฟคเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับตรงนี้แนะนำให้เปิดเป็นออนไว้ตรงนี้ดีครับผมอันนี้ factory reset นะครับอันนี้จะอยู่ในส่วนของการ reset factory แล้วนะครับผมก็ตรงนี้ก็
ม่แนะนำให้ไปยุ่งกับพวกนี้นะครับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยผมก็ไม่มันเป็นฟังก์ชันแปลกๆนะครับมีคำว่า code restore แล้วก็ code backup นะครับผมซึ่งปกติเราก็จะใช้แต่ factory reset นะครับผมครับประมาณนี้นะครับผมคราวนี้ดูเรามาดูการเซตการใช้งานกันนะครับผมการเซตการใช้งานนะครับผมการเซตการใช้งานเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยครับผมมาถึงนะครับเรากดที่ edit ก่อนครับเราถ้าสไตล์ผมก็คือจะลบทั้งหมดก่อนนะครับผมกดปิดให้หมดก่อนนะครับอันนี้กดลงไปได้นะครับเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยตรงนี้เราผมกดซ้ายขวาโดยใช้ปุ่มตรงนี้คอนโทรลนะครับผมเราก็ปิดให้หมดก่อนเลยใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดปิดเอฟเฟกต์อันนี้มันจะเป็นกำหนดพวกความดังเบานะครับก็ไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับผมผมแนะนำให้เลือกตู้ก่อนนะครับผมตู้ที่ผมจะใช้ก็จะเป็นตู้ครับจะเห็นว่าเสียงมันยังเบาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด IR ช่วยนะครับผมเราจะเข้ามาที่ IR นะครับผมตรงนี้นะครับเลื่อนมาเปิด IR เพราะว่าตอนนี้ผมเสียบแบบเข้ามิกนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆเสียบเข้าแอมก็ไม่ต้องเปิด IR นะครับผมผมเปิด IR ช่วยแล้วครับ IR ตรงนี้มันเหมือนการเปิดจำลองตู้แอมมาใช้นะครับผมในกรณีที่เราเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เลยหรือว่าเสียบยิงเข้ามิกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันสามารถเลือกชนิดของไมค์ได้นะครับผมเลือกชนิดตู้ได้ด้วยนะเลือกชนิดของไอ้เขาเรียกอะไร IR ได้นะครับผมของแคปนะครับผมซึ่งผมจะเลือกเป็นแคปเฟนเดอร์เหมือนเดิมนะครับผมเลือกใหม่ได้นะครับผมผมเลือกเป็นใหม่ชนิดนี้แล้วกันครับผมโอเคครับตอนนี้จะเห็นว่าในพาเนลเนี่ยในหน้าจอ LCD เนี่ยผมเปิดใช้ AM แล้วก็ IR ไว้แล้วนะครับผมครับ IR ที่ทำออกมาได้ก็โอเคนะครับเสียงโอเคอยู่โอเคครับตอนนี้เท่ากับผมได้ตู้มาแล้วคราวนี้เราคิดจะว่าเขาเรียกว่าอะไรจำลองภาพให้เหมือนจริงก่อนนะครับก็คือก่อนที่เราจะมีเอฟเฟกต์เนี่ยก็ต้องมีตู้ก่อนแล้วก็กำหนดตู้ส่วน IR นี่ก็พูดตามอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีตู้แอมเรายิงเข้ามิกเนี่ยก็เปิดใช้จำลองตู้ตรง IR เนี่ยแหละครับผมแล้วก็มาใส่เอฟเฟกต์นะครับผมผมจะใส่น้อยเกตก่อนนะครับผมเปิดน้อยเกตรอไว้ก่อนเลยแล้วก็คราวนี้มาเปิดพักเสียงแตกนะครับผมผมจะทำเป็นดิสโทชันก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วนะครับเปิดใช้แล้วก็เลือกเขาเรียกว่า user interface ของตัวนุก MG 400เนี่ยผมว่าเขาทำออกมาได้ดีนะครับก็คือรูปเนี่ยไม่ได้โกหกในมองเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ชนิดอะไรยี่ห้ออะไรนะครับผมตรงนี้ทำเอฟเฟกต์มานี่หน้าตาบอกเลยรู้เลยครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรครับผมผมจะใช้เป็นคันบอกก่อนละกันนะครับผมผมเปิดเป็นคันบอกละกันนะครับผมคราวนี้มันมีจีเรากลับไปที่น้อยก่อนครับผมแก้ไขเปิดโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เสียงแตกมาแล้วครับคราวนี้เรามาดูตัวต่อไปนะครับ EQ ครับตรงนี้มันมี EQ ให้เปิดใช้ได้นะครับผมจริงๆข้างล่างเนี่ยเราเห็นอะไรเราอยากเปิดใช้งานอะไรก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้เป็นตัว select เอานะครับผมครับก็จริงๆการใช้งานของ Moore GE 400 MG 400เนี่ยใช้งานไม่ยากนะครับผมผมเปิดใช้ EQ มาช่วยได้แล้วกันตอนนี้ก็ได้ภาคเสียงแตกมาแล้วครับจริงๆใช้งานแบบที่บอกเลยครับใช้งานไม่ยากเลยนะครับผมคราวนี้ผมจะเซฟเก็บไว้นะครับผมเซฟเก็บไว้ที่แบงค์1 PCS4 นะครับผมตอนนี้ได้มา1เสียงแล้วครับคราวนี้เราจะมากำหนดค่าคอนโทรลนะครับผมปุ่มคอนโทรล1กับ2นะครับผม
ให้เราออกไปที่หน้าเพลย์ก่อนนะครับผมครับหน้าเพลย์เนี่ยก็จะเป็นลักษณะบอกแบงค์แล้วก็บอกพิเศษแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดปุ่มคอนโทรลตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีปุ่มทวิตที่1แล้วก็ปุ่มทวิตที่2นะครับผมครับตรงนี้แหละครับที่จะคุมภาคคอนโทรล2ตัวนี้นะครับผมคอนโทรลตัวที่1ก่อนแล้วกันนะครับผมผมจะกำหนดให้มันเป็นเอฟเฟคแล้วกันนะครับ EFX เนี่ยนะครับผมจะเปิดมันจะเปิดปิดเอฟเฟคเสียงแตกนะครับผมแล้วก็คอนโทรลตัวที่2เนี่ยผมจะให้มันคุมดีเลย์แล้วกันครับผมก็เสร็จละเราลองไปดูผลงานกันนะครับผมครับผมตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยผมเปิดอันเนี้ยเพื่อเปิดปิดเอฟเฟคตามที่ผมเซตไว้เมื่อกี้นะครับถ้าจะใช้ดีเลย์ก็กดปุ่มนี้ดีเลย์ค่อนข้างฟุ้งนะครับผมแล้วก็มากลับมาแก้ไขดีเลย์ได้นะครับผมผมจะเปลี่ยนชนิดดีเลย์นิดนึงนะครับผมผมจะให้มันเป็นดิจิตอลดีเลย์แล้วกันโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จละผมก็ออกแล้วก็คราวนี้ทำการเซฟอีกทีหนึ่งครับผมครับเท่ากับตอนนี้ผมได้มาครับเพื่อนๆจะเห็นว่าใช้งานไม่ยากเลยนะครับผมการเซตคอนโทรลก็ไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเซตเป็นเสียงคีย์อีกสักอันนึงนะครับผมผมจะก๊อปปี้จากพรีเซตนี้ไปนะครับผมเซฟไปลงที่แบงค์1 preset 4แล้วกันpreset D แล้วกันเซฟตอนนี้ preset D ผมก็จะเป็นเสียงเหมือนตะกี้ละแต่ผมจะตัดเอาเสียงแตกออกครับผมกดไปเอาเสียงแตกออกผมจะใส่มอดเข้ามาแทนนะครับผมใส่รีเวิร์บด้วยใส่รีเวิร์บชิมเมอร์เวิร์บครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เสียงคีย์มาแล้วก็ไปกำหนดออกก่อนนะครับผมกดออกไปกำหนดค่าปุ่มคอนโทรลนะครับผมปุ่มคอนโทรลอันแรกผมจะให้มันคุมคอรัสละกันเราก็เลือกไปเลยหมุนปุ่มนี้เพื่อเลือกเป็นมอดนะครับผมเราต้องจำให้ได้ก่อนนะครับว่าคอรัสมันอยู่ในภาคอะไรนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆน้องๆมือใหม่ก็ต้องจำนิดนึงว่าคอรัสเนี่ยมันอยู่ในมอดเนี่ยผมก็เรียกให้มันเป็นมอดก็คือมันจะคุมภาคคอรัสหรือพวกแฟกเจอร์นะครับผมแฟกเจอร์เทมโบโลเนี่ยจะอยู่ในมอดหมดนะครับผมแล้วก็คอนโทรลที่2ผมให้มันคุมรีเวิร์บละกันก็ออกไปดูผลเอารีเวิร์บออกละผมเอาคอรัสออกครับผมตอนนี้ครับผมจะเห็นว่าใช้งานไม่ยากเลยนะครับผมเอาดีเลย์ออกคราวนี้เวลาผมใช้ที่แบงค์1 preset D เนี่ยมันจะเป็นเสียงแห้งๆก่อนเปิดขอรักเพื่อนจะเห็นว่าใช้งานไม่ยากเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเซตการใช้งานนะครับผมครับผมสรุปการใช้งานนะครับผมสำหรับของนูเอ็กซ์ MG 400นะครับผมก็ส่วนตัวเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าผม
ลบคะแนนตัวบอดี้ไปหน่อยละกันเพราะว่าบอดี้เขาเป็นพลาสติกนะครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยอาจจะมีคนชอบก็ได้นะครับเพราะว่ามันทำเนื่องจากตัวมันเป็นพลาสติกเนี่ยมันจะทำให้มันตัวมันเนี่ยมันมีน้ำหนักเบานะครับทำให้เคลื่อนที่เอาไปเล่นที่ไหนได้ง่ายหน่อยนะครับผมครับก็แต่เรื่องเสียงเนี่ยผมบอกเลยว่าหายห่วงครับเสียงดีเป็นดูเอ็กเนี่ยทำออกมาเสียงออกมาเนี่ยค่อนข้างดีครับผมเท่าที่ผมลองแอมหลายๆใบเอฟเฟกต์ก้อนที่ให้มาก็เรียกว่าคาแรคเตอร์ของก้อนหรือตู้เนี่ยค่อนข้างจะอกอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมถือว่าใช้ได้นะครับข้อดีของMG 400นะครับผมครับแล้วก็อินเทอร์เฟซเนี่ยหน้าจอ LCD เนี่ยชัดเจนใช้งานค่อนข้างง่ายครับผมแต่ว่าจะสับสนในช่วงแรกหน่อยเพราะว่าปุ่มเนี่ยมันจะงงๆนิดนึงนะครับบางทีปุ่มสายปุ่มฝามันอยู่ตรงนี้แล้วก็เวลาเราจะกดเข้าไปเนี่ยมันต้องมากดตรงนี้มันอยู่ไกลกันนิดนึงตอนแรกๆเนี่ยก็จะมึนนิดนึงแต่เวลาใช้งานได้สักครึ่งชั่วโมงผ่านไปเนี่ยก็จะจำได้มากขึ้นครับก็เรื่องอินเทอร์เฟซกับการใช้งานก็ไม่ได้ยากครับผมครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ MG 400มีมาให้เนี่ยก็คือปุ่มคอนโทรลนะครับผมตรงเนี้ยมันทำใหเซต1 preset เนี่ยเราก็สามารถเปิดปิดเอฟเฟกต์ได้เนี่ยตรงนี้เป็นฟังก์ชันที่ยอดฮิตเลยนะครับผมสำหรับมัลติเอฟเฟกต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะต้องมีมาให้ก็ Do X MG 400เนี่ยก็มีมาให้ถือว่าตรงนี้โอเคครับผมครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำสอนการใช้งานเอฟเฟกต์รุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ